สวงขอท่านคุณแม่ชีสักท่านหนึ่งนะที่ท่านศิลป์แปดนะมาร่วมปักธูปด้วยให้ทุกท่านร่วมในพิธีตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะฮะเพราะว่าบุญกุศลในการสร้างพระพุทธรูปนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างนี้ก็เกิดอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เหลือเกินและเราขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ใหญ่สนับสนุนงบประมาณในการสร้างดังนั้นการสร้างพระพุทธรูปนี้ดังนั้นการสร้างพระพุทธรูปนี้ที่ปรากฏไว้ในคัมภีร์การสร้างรูปเคารพว่าเมื่อสร้างพระพุทธรูปแล้วพากันตั้งจิตอธิษฐานแล้วตราบใดถ้าพระพุทธรูปนั้นยังไม่สูญสลายไปยังไม่แตกสลายไปจนกลายเป็นเท่าธุลีจนไม่รู้ว่ามีรูปร่างแขนขาว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วไซตราบนั้นผู้ที่เป็นประธานผู้ที่นำสร้างผู้ที่ร่วมในการบริจาคตั้งแต่หนึ่งสลึงขึ้นไปหรือไม่มีทรัพย์ร่วมเทรูปเทปูนร่วมจัดใบสีร่วมทำทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าได้บุญได้อานิสงส์ชั่วฟ้าดินสลายดังนั้นการสร้างพระพุทธรูปจึงถือว่าเป็นบุญใหญ่วาสนาใหญ่บารมีใหญ่มากเหนื่อยแต่คุ้มดังนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อยากจะได้เสียงเหมือนเมื่อตะกี้นะเสียงแบบนี้พรามเหนื่อยเอาที่ทุ่มทุ่มเมื่อตะกี้นะรายชื่อท่านประธานจัดสร้างองค์พระพุทธสิริมงคลนิติบุญวงศ์ทวีหลวงพ่อช่วยอันนี้หลวงพ่อช่วยนี้จะช่วยให้เราหนีพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนะท่านนัชพรนิติบุญวงศ์ทวีนายดีนิติบุญวงศ์ทวีนางมนนิติบุญวงศ์ทวีนายนัชพรนิติบุญทวีนายจงพลอินตานางสาวนิสานิติกุลวงศ์ทวีเด็กชายปกรณ์นิติกุลวงศ์ทวีนายกัญญาภัทรเทศบุตรนายด้วนโพนายด้วนโพชัยนะและทุกท่านที่มาในวันนี้นะเจ้าหน้าที่ตีคล้องเริ่มตีคล้องเก้าครั้งหนึ่งนาทีตีครั้งหนึ่งส่วนปักธูปก็สามารถปักได้สาธุสาธุสาธุนะโมสิบนิ้วข้าพเจ้าจะขอยกระวังคิวชุลีไหวพระศรีรัตนตรัยโมลีโลกอุบัติอยู่ในโอภะทั้งสามภพไม่เทียบเทียมเปรียบปรารภครบถึงสองตัสสะภควะโตแห่งพระองค์ทรงเครื่องสิกขาเพศข้าพเจ้าขอยกก่อนเนื้อเกตางประทุมเนตรประทุมทองเนตรของข้าพเจ้าทั้งสองต่างประทีปแก้วอรหาโตแห่งพระองค์ทรงหักเสียซึ่งกิเลสสัมมาสัมพุทธะซึ่งตรัสรู้เนยยะทำด้วยพระองค์เองทรงพระปัญญาเล็งสัพพัญญูซึ่งเป็นบรมครูผู้หลักโลกว่าหวังจะพาสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจตุโลกโอภะทรงสารมาประหารหักซึ่งสารประจักษ์อันประกอบอันประกอบไปด้วยกรรมและกงไม่ยอมให้สัตว์นั้นเวียนวงอยู่ในภพทั้งสามจึงได้นามว่าอรหันต์สัมมาสัมพุทโธดับซึ่งโทโสโมโหหายโลภะละลายในทางบาปทรงอิสรภาพเรื่องพระเนตรทรงสิทธาเพเป็นชิโนรสต้องจะบึกปลดตัดกิเลสพระองค์แหล่งเห็นเหตุแล้วจึงหลบหนีโยพุทโธอันว่าพระสันเพททุกพระองค์ผู้ทรงพระนามสี่ประการคุณเบื้องต้นเป็นประธานคือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธพระองค์ทรงสถิตยังรัตนบัลลังก์อันวิเศษก็บังเกิดด้วยบุญญาฤทธิ์บารมีวรโพธิโมเลตัยควงไม้สีมหาโพธิ์พฤกษ์มงคลมหาราเสนางยังพยามาและพาพวกให้ที่นาอีกนี้
สำรวมอินทรีย์พอพระองค์ตั้งปนามามิพุทธังข้าพระเจ้าจะน้อมเสียวสิโรดไว้ไปพร้อมทั้งหมดโดยกายวาจามโนสุจริตโยธัมโมอันว่าพระนวโลกุตระธรรมเจ้ากล่าวประกาศ